สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนสิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจแบบนี้และคนคงเคยนึกอยากมีโมเมนต์ได้ของกินเพิ่มแบบไม่ต้องจ่ายตังค์กันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณพกดวงมาตั้งแต่เกิดเหมือนบุคคลเหล่านี้แล้วก็แค่แกะห่อขนมออกมาอาจจะได้ของกินชิ้นใหญ่หรือไม่ก็ได้ของแถมเพิ่มมาอีกชิ้นถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าคุณแต้มบุญไม่ดีจริงคงไม่เจออะไรแบบนี้บ่อยๆแน่ๆ Kiwi 3 in 1กล้วยที่มาแบบแพ็คคู่หรือไข่ไก่ที่มาพร้อมไข่แดง2ฟองก็ดูเหมือนจะเป็นอาหารปกติของคนดวงเฮงแล้วแต่พอมาเจอกับกีวีที่ติดกันมาแบบคูณ3จะเรียกได้ว่าทริปเปิลกีวีแบบนี้เรียกได้ว่าดวงเฮงกันแบบ 300% กันไปเลยซื้อ1ลูกแต่ได้ทานเหมือน3ลูกทั้งคุ้มทั้งอิ่มทั้งได้วิตามินล้วนๆแบบนี้บอกเลยว่าเนี่ยแหละสัญญาณว่าคุณกำลังจะมีโชคแน่ๆว่าแล้วก็ออกไปซื้อกีวีมาทานกันดีกว่าเนอะมันฝรั่งแผ่นบิ๊กเบิ้มใครหลงรักมันฝรั่งทอดกรอบเป็นชีวิตจิตใจต้องอิจฉาคนนี้แน่ๆเมื่อเขาไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อขนมมากินเล่นระหว่างดูหนังเหมือนเคยแต่เปิดซองปุ๊บก็เดินมาเจอกับมันฝรั่งแผ่นใหญ่เกือบเท่าถุงมาให้ได้กินกันซะงั้นแถมยังกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินไม่ต่างกันแต่ที่เฮงสุดๆคือได้แผ่นใหญ่มาเคี้ยวจนสะใจเนี่ยแหละบอกได้คำเดียวว่าฟินจึงขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยเห็นอย่างนี้แล้วอิจฉาพี่เขาชะมัดเลยมัสเมโล่สุดยาวหน้าหนาวแบบนี้ใครก็ชอบเอามัสเมโล่มาใส่โกโก้ร้อนแล้วกินกันทั้งนั้นแหละแต่ไอ้เจ้าขนมแสนอร่อยตัวนี้ปกติมันจะมาแบบชิ้นเล็กๆพอดีคำแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปหรอกนะคะอย่างผู้โชคดีคนหนึ่งที่แจ็คพอตได้พบกับถุงมัสเมโล่สุดลิมิเต็ดในซูเปอร์มาร์เก็ตภายในมีชิ้นหนึ่งที่ยาวเป็นเส้นอุด้งเลยจนเหมือนได้กินอีกเป็น10อันพร้อมกันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่เขาซื้อกลับไปแล้วจะกินยังไงแต่ถ้าเป็นเราคงอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากกว่านะถั่ว5เม็ดฟักถั่วลิสงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาพร้อมกันถึง5เม็ดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะคนที่มีดวงด้านอาหารเท่านั้นแหละที่จะเจอแบบนี้ปกติแกะมาทีเราก็เจอเม็ดถั่วแค่ 2-3 เม็ดเท่านั้นเชื่อเลยว่าใครที่รักถั่วต้องลุกขึ้นปรบมือเพราะถั่วในมือชายคนนี้มาพร้อมกันทีเดียว5เม็ดแกะแล้วแชร์รูปจากนั้นก็โยนเข้าปากเคี้ยวกันแบบฟินๆให้คนอื่นอิจฉากันไปเลยว่าแต่จะมีใครดวงดีเจอถั่ว6เม็ดบ้างมั้ยนะมนุษย์เหนือเครื่องกดน้ำดูเหมือนหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนี้จะแค่หิวน้ำแต่พอเดินมาเจอตู้กดน้ำตู้นี้เข้าให้เขาก็รู้ทันทีเลยว่าโอกาสที่จะได้แบ่งน้ำให้เพื่อนๆมาถึงแล้วเพราะขวดน้ำในตู้ดันล้มเอียงลงมาพร้อมกันถึง2ขวดเมื่อรอให้คนมือแม่นบวกดวงดีมากดมันเพื่อที่จะได้โปรซื้อ1แถม2เห็นอย่างนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่พวกเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอแล้วจัดการหย่อเหรียญเพื่อสั่งน้ำบนแถวแรกที่อยู่เหนือขวดที่เอียงแล้วก็โปเชะน้ำจากแถวแรกหล่นลงมาโดนอีก2ขวดที่ล้มอยู่นี่มันเข้าคอนเซปต์ย่อเหรียญเดียวได้น้ำหลายขวดเลยนะเนี่ยหยิกแล้วหยิกอีกเฟรนช์ฟรายเป็นอาหารที่ใครๆก็กินแต่ถ้าคุณเป็นสาวกเฟรนช์ฟรายที่ดวงเฮงพอโอกาสที่จะได้เจอกับเฟรนช์ฟรายที่ยาวกว่าปกติก็จะเป็นของคุณเหมือนชายสุดเฮงคนนี้ที่เขาก็ขับรถเพื่อไปซื้อเฟรนช์ฟรายเช่นเคยแต่พอหยิบขึ้นมาจะเอาเข้าปากเฟรนช์ฟรายของเขาชิ้นนี้ดูจะขดกันไม่หยุดแถมพอเช็คดูมันก็สุกทั่วกันทั้งเส้นว้าวฟินและที่นี้คงได้กินเฟรนช์ฟรายกันแบบกินบะหมี่แน่ๆแต่ระวังปากพองด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนช็อกโกแลตชิพสุดมหึมาวันหนึ่งเมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ Reddit ท่านหนึ่งนามว่า The Jeff 000อยากจะกินไอศกรีมในตู้เย็นสักหน่อยและแน่นอนเขามีไอศกรีมรสมิ้นช็อกโกแลตชิพอยู่จะรอช้าได้ไงรีบคว้าช้อนอย่างไวและไม่รอที่จะตักขึ้นมากินทันทีแต่กินไปกินมาทำไมมารู้สึกเหมือนช้อนเจออะไรแข็งๆท่านใดนั่นเองเขาก็ต้องตาโตเพราะเจอกับช็อกโกแลตชิ้นเบิ่มแถมยังใหญ่กว่าเหรียญ25เซนต์หลายเท่าตัวลองคิดตามว่าถ้าได้ทั้งกินไอศกรีมรสโปรดแถมยังได้เคี้ยวช็อกโกแลตชิพชิ้นใหญ่จุใจคืนนี้หลับฝันดีแน่ๆแต่ก่อนจะนอนอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะขนมพวงกุญแจความโชคดีในชีวิตของเขาคนนี้นอกจากจะมีสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักเป็นของตัวเองแล้วก็คงจะเฮงกันต่อที่เขาดันหยิบขนมถุงที่บรรจุความเฮงมาให้เขาเนี่ยแหละคนจะดวงดีมันช่างขัดได้ยากจริงๆเพราะเพียงแค่เขาเอื้อมมือลงไปหยิบขนมกับสัมผัสได้ถึงความแปลกตอนแรกก็แอบตกใจไปที่ตาตุ่มกลัวจะเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่พอใจกล้าหยิบขึ้นมาเท่านั้นแหละเจ้าหมาก็ยังหันมามองขนมของเขาชิ้นเดียวพาเพื่อนๆมาให้กินอีกตั้ง4ชิ้นแถมยังเกาะกันเหนียวแน่นเป็นพวงกุญแจ
บอกเลยว่าขนมแบบนี้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆว่าแต่เจ้า4ชิ้นที่ติดมันเนี่ยมันติดจนเป็นพวงแบบนี้ได้ยังไงกันนะซื้อ6แถม1ไส้กรอกน่าจะเป็นอาหารเช้าที่ใครหลายคนยกให้เป็นเมนูประจำเหมือนกับชายคนนี้ที่เขาออกไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมแต่ดันเหมือนมือชุบทองหยิบไส้กรอกมา1แพ็คปกติแพ็ค1จะมีแค่6ชิ้นแต่ห่อนี้ใจดีแถมมาให้อีกชิ้นกลายเป็น7แถมยังซีลอย่างดีปลอดภัยหายห่วงทานกันได้ฟินๆอิ่มจุใจกันยกบ้านไปเลยอะโวคาโดไรมะเร็ดเชื่อเลยว่าสาวกอะโวคาโดหลายคนต้องมาลุ้นตลอดทุกครั้งที่เอามีดผ่าครึ่งว่าแต่ละลูกจะเจอเมล็ดใหญ่แค่ไหนเพราะเมล็ดยิ่งใหญ่เนื้อก็จะยิ่งน้อยแต่สำหรับคนดวงเฮงด้านอาหารอย่างเขาคนนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อนำมีดขึ้นมาจรดกับผลอะโวคาโดปุ๊บก็สามารถหั่นครึ่งฉึบโดยไม่ติดเมล็ดแต่อย่างใดเพราะเขาได้อะโวคาโดไร้เมล็ดมาครอบครองนั่นเองควักกิ่งก็ได้เต็มคำเนื้อเน้นๆไม่ต้องโดนเมล็ดแย่งพื้นที่เนื้อไปเหมือนที่เคยกันเลยจ้ากีวีทองไร้เมล็ดใครเคยกินกีวีแล้วเม็ดดำๆของมันชอบติดฟันยกมือขึ้นวันนี้คุณต้องอิจฉาคนดวงเฮงคนนี้แน่ๆเพราะว่าเธอได้กีวีเนื้อสีเหลืองทองแถมไม่มีเมล็ดให้กวนใจหั่นแล้วควักเนื้อมากินกันแบบเน้นๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีเมล็ดติดฟันเนื้อกีวีนุ่มๆหวานอมเปรี้ยวนิดๆแถมยังมีสีทองเพลินตาที่เอาเข้าปากปุ๊บก็สัมผัสได้ถึงความลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่สินะที่เขาเรียกว่าโชค2ชั้นเยลลี่หมีแถวขนมเยลลี่ที่หลายๆคนยกให้เป็นหนึ่งในดวงใจกับเยลลี่แบร์ที่ทั้งอร่อยและน่ารักแต่ว่าในแต่ละซองก็ดันให้มาเพียงไม่กี่ตัวหยิบแป๊บๆ แบ่งเพื่อนหน่อยก็เกลี้ยงแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับคนคนนี้ที่เขาก็ซื้อเยลลี่ถุงเดียวนี่แหละแต่ดันมือแห้งหยิบได้ถุงที่มีเจ้าหมีเยลลี่ต่อแถวหน้ากระดานกันยาวเหยียดขนาดนี้มากินเทียบๆแล้วในหนึ่งแถวเหมือนได้กินหมีทั้งฝูงเลยแห้งขนาดนี้ใครจะไม่แฮปปี้ล่ะเนี่ยว่าแต่ดวงดีแล้วอย่าลืมแบ่งให้คนอื่นได้กินกันบ้างนะไอศกรีมโอรีโอเต็มคำใครๆก็อยากเป็นสาวกโอรีโอกันทั้งนั้นแต่เวลากินไอศกรีมที่มีส่วนผสมของคุกกี้รสโปรรสนี้ที่ไรก็เจอแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเคี้ยวไม่ได้อรรถรสเลยจนหลายคนต้องนึกอยากเคี้ยวโอรีโอทั้งชิ้นแบบเต็มๆคำกันแน่วันนี้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะถ้าคุณโชคดีพอไอศกรีมโอรีโอก็มาพร้อมโอรีโอทั้งชิ้นมาให้คุณได้เคี้ยวเหมือนกันสาวคนนี้เพียงแค่แกะซองแล้วกัดไป1คำเธอก็สังเกตเห็นก้อนกลมดำที่ใหญ่กว่าจุดอื่นๆโอ้ my god นี่มันโอรีโอทั้งชิ้นบอกเลยว่าฟินกว่าครั้งไหนๆแน่นอนมะม่วงยักษ์ปกติมะม่วงที่เราคุ้นเคยก็ลูกพอดีมือแถมหยิบมาปอกกันง่ายๆแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเมื่อหั่นออกมาก็ได้อยู่ไม่กี่ชิ้นแต่ด้วยบุพเพสันนิวาสมะม่วงไซยักษ์ลูกนี้อาจจะโคจรมาพบกับคุณได้เหมือนกันอย่างที่เธอคนนี้เจอมะม่วงลูกนี้ซึ่งใหญ่กว่ามือเกือบ2เท่าสาวกมะม่วงต้องหลงรักพร้อมกับคิดหนักว่าจะทำพริกกับเกลือเท่าไหร่ดีเนี่ยถึงจะกินได้พอแม้พูดแล้วก็เปรี้ยวปากเสียจริงต้องไปจัดมาสักลูก2ลูกแล้วล่ะค่ะพริกหวานสอดไส้พริกหวานเคยเป็นไหมคะอยากทำผัดพริกหวานหลายๆสีให้ดูน่ากินแต่ก็กลัวจะกินไม่หมดเลยจำใจต้องหยิบมาแค่ลูกเดียวงั้นเลือกลูกสีแดงดีกว่าเพราะน่าจะทำให้อาหารดูสดใสแต่พอดูข้างในเท่านั้นแหละถึงกับต้องร้องว้าวเพราะซื้อพริกหวานมาแค่1ลูกแต่ดันซ่อนลูกสีเขียวไว้อีก1ใครจะไปโชคดีซื้อ1ได้ถึง2สีแบบนี้คงไม่มีอีกแล้วรับรองว่าคนที่ได้ไปต้องมีความสุขกับมื้อเย็นมื้อนี้มากกว่าที่เคยเป็นแน่ๆคุกกี้เสียงไทยคูณ2คุกกี้เสียงไทยนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเพลงแต่ยังเป็นขนมแสนอร่อยที่จะมีกระดาษพร้อมคำทำนายอยู่ด้านในแต่ถ้าของที่ซ่อนอยู่ด้านในเด้นเป็นคุกกี้อีกชิ้นนึงคงไม่ต้องอ่านคำทำนายแล้วล่ะมั้งจับเข้าปากไปเลยทีเดียวรวดถ้าเจอแบบนี้บอกได้เลยว่าดวงคุณนั้นดีมากๆถึงจะไม่ได้เฮงจนถึงขั้นถูกรางวัลที่1แต่อย่างน้อยคุณก็ได้อิ่มท้องขึ้นมาอีกนิดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อคุกกี้มากินอีก1ชิ้นเลยไข่แดงกำลัง3เมนูไข่ไข่ไม่ว่าวัยไหนก็เลิฟกันทั้งนั้นแต่มีไม่กี่คนหรอกนะที่จะเจอไข่แดงยกกำลังกันมาแบบนี้โดยเจ้าของไข่เขาก็ตั้งกระทะแล้วตอกไข่เพื่อทอดไข่ดาวตามปกติแต่หลังจากไข่ลงไปอยู่บนกระทะเขาก็ตาตื่นทันทีเพราะตอกไข่แค่ฟองเดียวแต่ดันมีไข่แดงมาให้เขาถึง3ฟองซะอย่างนั้นปกติเจอไข่แดง2ฟองก็นับว่าหายากแล้วนี่มันลัคกี้สุดๆและคงไม่ต้องบอกเลยว่าเขาฟินแค่ไหนคิตแคทไรเวเฟอร์
สาวกช็อกโกแลตจะรู้สึกแฮปปี้แค่ไหนเมื่อได้เจอกับขนมคิตแคทที่ลืมสอดไส้เวเฟอร์มาก็ได้ช็อกโกแลตกันไปเต็มๆสิคะผู้ใช้ Reddit สุดเฮงนำว่า Victory คนนี้ได้เดินเข้าไปซื้อขนมสุดโปรดของเธอออกมาทานแต่พอกัดเข้าไปเท่านั้นแหละทำไมมารสช็อกโกแลตเต็มคำขนาดนี้นะว้าวมันคือคิตแคทที่ไม่มีเวเฟอร์บอกเลยว่าหลังกินหมดคงอารมณ์ดีไปทั้งวันแน่ๆเพราะทั้งจากความโชคดีด้านอาหารและสารที่ให้อารมณ์ดีในช็อกโกแลตนั่นเองบะหมี่เบิ้ลผงน้ำซุปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่าจะเป็นเมนูที่หลายคนมีติดบ้านไว้แน่ๆผู้ใช้ Reddit ท่านนี้ก็เช่นกันมีวันหนึ่งความหิวเริ่มกัดซ้อที่กระเพาะของเขาตัดสินใจกดน้ำร้อนแล้วเลือกบะหมี่รสเนื้อออกมาเติมพลังพอฉีดเท่านั้นแหละโชคทางด้านอาหารของเขาก็เริ่มทำงานเขาได้เครื่องปรุงมาตั้ง2ถุงใส่เข้ามาในซองบะหมี่แม้สงสัยโรงงานบะหมี่คงกลัวว่าน้ำซุปจะไม่เข้มข้นพอสินะถ้าเป็นเรานะเราจะเก็บอีกถุงไว้ต้มน้ำซุปกินในวันถัดไปเลยโอริโอในหมู่แครกเกอร์ลองนึกดูสิว่าเธอเกิดซื้อแครกเกอร์มากินแต่จู่ๆก็พบว่าในซองนั้นมีโอริโอแทรกเข้ามาด้วยชิ้นหนึ่งคุณจะรู้สึกอย่างไรบางคนอาจจะงงว่ามันมาได้ไงเนี่ยแต่บางคนอาจจะตาลุกว้าวเหมือนได้แจ็คพอตแต่อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณความผิดพลาดในการบรรจุสินค้าที่ทำให้เจ้าของแครกเกอร์ห่อนี้ได้กินขนม2แบบแม้จะซื้อมาเพียงแค่ห่อเดียวก็ตามถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ